นาค่ะนะคะก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ธรรมที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเอาไว้ตรัสสิ่งที่เราทุกคนที่เป็นมนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงได้พระองค์กล่าวว่ามนุษย์บรรลุธรรมได้ง่ายกว่าเทวดาพรหมเพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นไวชัดเจนกว่าแต่ผู้ยังมืดบอดอยู่ก็ย่อมไม่สามารถที่จะเห็นได้หมายความว่าถึงจะเห็นแต่ก็ไม่เห็นเหตุที่ว่าไม่เห็นเพราะว่าใจไม่ได้ใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้โยนิโสน้อมเข้ามาพิจารณาเพราะความหลงมนุษย์เราเกิดมาพระพุทธองค์กล่าวว่ามีบุญมากกว่ามีกรรมจึงทำให้มีสุขมากกว่ามีทุกข์24ชั่วโมงสุขมากกว่าทุกข์นั่นคือจิตของมนุษย์แต่สัตว์เดรัจฉานนั้นจะมีทุกข์มากกว่าสุขและสัตว์เดรัจฉานนั้นอายุไขสั้นกว่ามนุษย์เช่นยุงลิ้นไลอายุเขาอยู่ไม่เกิน7วันแต่มนุษย์นั้นมีบุญมากกว่ามีวิบากกรรมเพียงแต่สิ่งที่มนุษย์จะต้องเจอและหนีไม่พ้นคือความเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีเจ็บคือมีความเจ็บเป็นธรรมดาและไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความตายไปได้เทวดาก็เช่นกันอยู่ได้ด้วยบุญร้วนๆบุญในที่นี้คือจิตที่เป็นกุศลเมื่อสิ้นบุญสิ้นวาสนาก็ต้องลงมาเกิดแต่จะลงมาเกิดเป็นอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุพกรรมที่สั่งสมส่วนไหนมากก็จะไปเกิดเป็นสิ่งนั้นความเป็นเทวดานั้นเพราะบุญมากก่อนที่จิตจะออกจากร่างกุศลจิตมีกำลังมากกว่าเศษกรรมที่จะเข้าไปตัดรอนบุญได้จึงสามารถที่จะไปเสวยบุญก่อนเหมือนคือไปพักร้อนก่อนเช่นเดียวกันเทวดาที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วคือมนุษย์ที่เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าไปเทวโลกก็จะไม่ประมาทและจะทำความเพียรต่อเนื่องเพราะเทวดานั้นไม่มีกายหยาบแต่ยังมีกายละเอียดอยู่เทวดานั้นยังมีสัญญาสังขารวิญญาณอุปาทานอยู่เพราะเหตุนี้เทวดาที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วหากทำความเพียรต่อเนื่องก็จะไม่กลับมาเกิดอีกคือบรรลุธรรมที่เทวโลกบ้างพรหมโลกบ้างเช่นพระแม่วิสาขาได้พระโสดาบันขั้นแก่แต่จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะความปรารถนาของแม่วิสาขานั้นสำเร็จผลในชาติที่แล้วก็คือชาติสุดท้ายที่มาเกิดแล้วได้มาอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตามความปรารถนาที่พระนางได้ตั้งปฏิญาณไว้ครั้งในสมัยพุทธกาลนานมาแล้วเนื่องจากในยุคนั้นพระนางได้เกิดมาเป็นเจ้าหญิงแล้วก็มีธิดาทั้งหมด7พระองค์ด้วยกันและกษัตริย์ได้อุปถัมภ์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในครั้งนั้น1ใน7นั้นพระนางได้เห็นว่าพระพุทธองค์ในครั้งนั้นได้กล่าวยกย่องสรรเสริญสตรีผู้หนึ่งว่าเป็นผู้เลิศแห่งการอุปถัมภ์พระศาสนาเจ้าหญิงองค์นี้ได้ยินแล้วก็มีความปรารถนาใครจะเป็นผู้เลิศเช่นนั้นจึงตั้งความปรารถนาในครั้งนั้นก็คือพระมหากษัตริย์เนี่ยได้ฟังธรรมโดยที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย
องค์นั้นเนี่ยรู้แล้วว่ามหากษัตริย์องค์นี้ในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าและเจ้าหญิงทั้งเจ็ดเนี้ยจะได้เป็นผู้เลิศจุดพระพุทธเจ้าจึงเอ่ยถึงนามของผู้เลิศในแต่ละด้านแต่เจ้าหญิงหนึ่งในเจ็ดเนี้ยที่ได้กลับมาชาติสุดท้ายเป็นแม่วิสาขาเนี่ยท่านได้ฟังมหาอุบาสิกาเป็นผู้เลิศแห่งการอุปถัมภ์พระศาสนานางจึงตั้งปรารถนาในการถวายทาน7วัน7คืนที่พระบิดาพาพระนางพร้อมพี่ๆน้องๆเนี่ยไปถวายทานตลอด7วัน7คืนตั้งความปรารถนาว่าด้วยอำนาจแห่งทานที่ได้กระทำกับพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกในครั้งนี้ขอให้อำนาจแห่งทานนี้จงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเป็นผู้เลิศในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในอนาคตการด้วยอำนาจแห่งทานบารมีนี้นั่นคือเหตุปัจจัยของพระนางวิสาขาที่ได้ปรารถนาเอาไว้เช่นเดียวกันกับ1ใน7นั้นเนี่ยพระนางยโสธราก็เป็น1ใน7นั้นที่ได้ยินพระพุทธเจ้ากล่าวถึงนางแก้วที่เป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ออกบวชพระนางยังตั้งความปรารถนาขอเป็นผู้เลิศและเป็นนางแก้วของพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ได้ในอนาคตการด้วยความปรารถนานั้นยังประโยชน์ให้พระนางได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏมีเหตุปัจจัยให้ไปเกี่ยวก้อยกับพระพุทธเจ้าเรามากชาติคือเกิดร่วมสุขร่วมทุกข์กันเนี่ยถึง500ชาติเห็นไหมลูกแต่ไม่ได้หมายความว่าพระนางไม่ได้ไปเป็นคู่ของคนอื่นเลยนะมีในบางช่วงของแต่ละชาติที่พระนางก็ไปเป็นคู่ของผู้อื่นเพียงแต่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยมากชาติกว่ากันก็คือเป็นคู่กันมา500ชาติซึ่งมะนางได้ระลึกชาติได้หลังจากที่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วคือได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระนางยโสธราก็ระลึกชาติได้ในแต่ละชาติที่ได้เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กับพระพุทธเจ้ามาเช่นเดียวกันความปรารถนาของแต่ละท่านนั้นสมปรารถนาคือพระนางทั้งเจ็ดเนี่ยได้มาสมหวังในชาติสุดท้ายนี้เช่นพระนางยโสธราก็คือ1ใน7ของเจ้าหญิงที่ปรารถนาเป็นนางแก้วแม่วิสาขาก็เป็นผู้เลิศในการอุปถัมภ์พระศาสนาและก็พระแม่สามมาวดีก็เป็นพระธิดา1ใน7พระนางสามมาวดีนะถ้าเป็นลูกโยคีเก่าก็จะได้ยินว่าแม่เคยเล่าถึงเป็นผู้เลิศแห่งเมตตาบารมีพระนางสามมาวดีและพระน้านางก็เป็น1ใน7ที่ปรารถนาเป็นผู้ได้เป็นภิกษุณีองค์แรกของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้และพระราชาองค์นั้นน่ะก็คือพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าเราเกิดมาเนี่ยบางครั้งคนรักของเราเนี่ยก็อาจจะเคยเป็นพ่อเรามาและบางครั้งก็อาจจะเคยเป็นลูกเรามามันจึงมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวก้อยกันยากแก่การตัดกันได้เพียงแต่ว่าเราจะไปเกี่ยวก้อยกับบุคคลที่ฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของเราเองนั่นแหละเป็นคนเลือกที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีนางมาญจวิกาหญิงที่แกล้งทำทีเป็นท้องแล้วกล่าวตู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอะไรกับนางจนร้อนถึงเทวดาแปลงกายมาเป็นหนู
นางตกใจวิ่งหนีผ้าที่ใส่ยัดเอาไว้ทำเป็นท้องเนี่ยก็เลยตกหล่นลงมาถึงกันนั้นถ้าศึกษามองข้อมูลประวัติของนางที่จริงแล้วนางอ่ะเป็นคนศรัทธามากแต่นางไปศรัทธาพวกเดลถีที่มีจิตริษยาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหวังที่จะช่วยครูบาอาจารย์ของตัวเองเลยมาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าความซื่อและศรัทธาของนางแต่เพราะนางไปศรัทธาบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิโกรธโมโหคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเป็นลัทธิใหม่ในยุคนั้นและเดิมเนี่ยเขามีลัทธิหลายลัทธิมากคืออินเดียเนี่ยมีหลายลัทธิมากเป็นที่ที่เรียกว่าศาสนาของที่ประเทศอินเดียเนี่ยเยอะมากคือมีหลายลัทธิแต่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับเพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆหากจะมองบอกว่าเป็นรุ่นเด็กก็ว่าได้ในครั้งนั้นในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าในช่วงต้นๆเนี่ยลำบากไม่ได้สบายเหมือนยุคเราหรอกต้องบอกได้เลยว่ายุคของเราเนี่ยแม่วิเคราะห์นะสบายแต่มันก็ไม่เชิงเพราะบางที่เขาก็ลำบากเนาะบางที่เขาลำบากกว่าจะทำสมาธิให้เกิดได้ยากมากต้องสู้กับสารพัดเลยกว่าใจจะสงบกว่าจะเข้าฌานได้มันก็เป็นเรื่องของบุพกรรมนั่นแหละคือบุพกรรมของแต่ละบุคคลส่งผลให้เขาเนี่ยไปอยู่ในที่ที่สะดวกสบายแล้วบรรลุธรรมง่ายๆอันนี้พระพุทธองค์กล่าวว่าผู้มีบุญญาธิการแม้อยู่ในพระราชวังก็ยังสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือพัทลกัดเนี้ยมีพระพุทธเจ้า5พระองค์องค์แรกพระกุกุสันโธพุทธเจ้าเกิดในยุคที่มีมนุษย์นะในยุคนั้น 40,000 ปีมนุษย์ยุคนั้นอายุ 40,000 ปีแล้วพระองค์อ่ะด้วยบารมีที่สั่งสมมามากตรัสรู้ในพระราชวังเลยพระบิดาเนี่ยทรงเป็นโยมอุปถากแล้วไม่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปโปรดที่ไหนเลยพระบิดาศรัทธามากไงไม่ให้พระพุทธเจ้าไปโปรดที่ไหนเลยแต่พระบิดาเนี่ยก็มีพระโอรส7พระองค์หนึ่งใน7นั้นก็คือพระสัมมาโคดมเหล่านี้แหละหรือเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละคือหนึ่งในเจ็ดนะที่ได้เคยเกิดเป็นน้องชายของพระกุกุสันโธพุทธเจ้ามาแล้วครั้งอดีตการเช่นเดียวกันการที่ผู้มีบุญญาธิการมาเกิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันเป็นเรื่องของสัญญาใจที่เขาผูกพันและเกี่ยวก้อยกันมาพระพุทธองค์ถึงทรงกล่าวว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญเพียงแต่ว่าในบางช่วงของชีวิตอาจมีเหตุทำให้เราผิดใจกันต้องจากกันไปทั้งที่ยังรักกันอยู่นั่นเป็นเพราะบุพกรรมอีกแหละงั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราเจอเพื่อนที่ถูกใจมากี่คนแล้วแล้วปัจจุบันยังคบกันอยู่หรือเปล่ามันไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้จริงไหมนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราวิเคราะห์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราจะเห็นตามความเป็นจริงที่พระองค์ตรัสไว้เลยว่า
ในครั้งที่พระองค์ทรงบอกพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์นับแต่นี้ไปในการข้างหน้าอีก3เดือนเราคถาคตจะดับขันปรินิพพานเหตุเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ทรงอาพาธหนักพระองค์ก็มารเนี่ยก็มานิมนต์พระพุทธองค์ว่าพระองค์น่ะทำภารกิจสมบูรณ์แล้วพักผ่อนได้แล้วแหละไหนพระองค์บอกว่าเมื่อไหร่ที่คำสอนของพระองค์มั่นคงแล้วมีผู้เผยแพร่กันเพียงพอแล้วพระองค์จะพักอย่างไรเล่านี่สังขารของพระองค์ก็เสื่อมมากแล้วหนาขอพระองค์ทรงดับขันปรินิพพานเถิดคือวางได้แล้วเสร็จภารกิจแล้วแต่พระองค์เนี่ยก็นึกว่าถ้าพระองค์เนี่ยตาลบกับพระอานนท์แล้วพระอานนท์จะนิมนต์พระองค์ภายใน3ครั้งเนี่ยถ้าพระอานนท์นิมนต์ให้อยู่ต่อเนี่ยพระองค์น่ะจะอยู่คือจะอยู่ต่อพวกโปรดชาวมนุษย์แต่พระองค์ได้ทรงบอกพระอานนท์พระอานนท์น่ะไม่เข้าใจความหมายของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงเปรยว่าดูก่อนอานนท์อย่างเรานี้จะสามารถอยู่ได้ถึงหมื่นปีก็ย่อมได้ก็คือด้วยอำนาจจิตของพระองค์ถ้าพระองค์ใช้กำลังของการเข้าฌานเสพฌานเป็นวสีมันจะมีปิติหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็จะไม่มารับรู้เวทนาของสังขารพระองค์ก็ยังอยู่ได้จนถึงหมื่นปีพระนนท์ก็ไม่เข้าใจความหมายที่พระพุทธเจ้าถามถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจหรอกจริงไหมแต่ในมุมมองของพระพุทธองค์อ่ะทรงคิดว่าจะเปรยให้พระอานนท์อ่ะนิมนต์ให้อยู่ถึงหมื่นปีแต่พูดถึงสองครั้งพระอานนท์ก็ไม่เข้าใจพระพุทธองค์กล่าวว่ามารเนี่ยปิดป้องหูทำให้พระอานนท์นั้นได้ยินแบบแว่วๆไม่เข้าใจความหมายจนครั้งที่สามพระพุทธองค์กล่าวว่าดูก่อนอานนท์จากวันนี้ไปภายภาคหน้าอีก3เดือนเราคถาคตจะปลงสังขารดับขันปรินิพพานเท่านั้นแหละพระอานนท์ร้องไห้เลยเพราะพระอานนท์ยังเป็นพระโสดาบันย่อมยังทำใจไม่ได้กับความพัดพรากจากคนที่รักเพราะพระโสดาบันนั้นมีคุณวิเศษอยู่ข้อหนึ่งคือ 1. รักษาศีล 5ได้ 2. ไม่ถูกพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้อื่นคือไม่เพ่งโทษผู้ใดที่ทำให้เขาเดือดร้อนแล้วนี่คือคุณวิเศษของพระโสดาบันแต่ยังมีความรักโลภความหลงอยู่เพราะนั้นพระโสดาบันอาจจะร้องไห้เมื่อทรัพย์ที่หามาได้แสนยากลำบากสูญหายไปอาจจะตกใจช็อกได้แต่ไม่เกิน7ราตรีพระโสดาบันจะระงับดับได้นี่คือบทข้อสอบของพระโสดาบันเรียกว่าจะยังเสียใจกับความพลัดพรากสิ่งที่รักของรักคนรักเพราะนั้นความรักความโลภความหลงพระโสดาบันยังมีเหมือนปุถุชนเพียงแต่เมื่อได้เป็นพระโสดาบันผลแล้วความโกรธอาฆาตพยาบาทผู้อื่นไม่มีแล้วจึงดับไฟนรกได้มอดแล้วปัญญาญาณก็เริ่มที่จะแจ่มใสมองอะไรเห็นอะไรทุกอย่างมันเป็นธรรมะแบบง่ายๆไม่ยากเลย
มันยากตอนเป็นพระโสดาบันผลเท่านั้นหมายความว่าพระโสดาบันมรรคเนี่ยจะถูกสอบถูกบีบคั้นให้เห็นทุกข์โทษของความรักความโลภและความหลงส่วนความโกรธน่ะพระโสดาบันเพียรระงับดับอกุศลจนจิตมันเป็นมหากุศลถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนกลายเป็นเมื่อจิตเป็นมหากุศลมันก็ส่งผลให้กรรมวิบากที่เคยทำนั้นชะลอตัวและเบาบางกว่าจะมาถึงเราก็เจอหลายด่านแล้วหมายความว่าถ้าเปรียบบุมาว่าเราเคยเป็นนักโทษแล้วหนีเหมือนเราหนีคดีอยู่แต่เพราะเราเป็นเด็กเส้นเด็กเส้นก็คือเรามีพ่อแม่ที่มีฐานะดีก็ย่อมที่จะช่วยเรามีทนายประจำตระกูลคอยช่วยเคลียร์คดีไม่ต้องไปติดคุกแต่อาจจะแบบว่าถูกปรับเงินเยอะแต่มันก็ไม่เยอะเกินที่เราจะให้ได้เรียกว่าอริยทรัพย์ภายในพอที่จะให้เขาได้เช่นเขามาเบียดเบียนทำร้ายสิ่งที่เราหวงแหนแต่เราข่มใจแล้วนับไม่โกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรไม่สาปแช่งเขาเราก็อยู่เหนืออบายภูมิแล้วตรงนี้แหละที่เรียกว่าวิบากกรรมส่งผลกับพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยมันก็แค่เพียงพอทนได้ถึงจะสะเทือนใจบ้างแต่จะไม่เกิน7ลาตีด้วยกำลังแห่งปัญญาของพระโสดาบันจะเพียรระงับดับอกุศลของตนเองได้ภายใน7วันนั่นหมายความว่าพระโสดาบันขั้นอ่อนนะคือกว่าจะระงับดับได้ใช้เวลาแต่แม่เชื่อว่าลูกหลายคนดับได้ไวไม่ถึง7วันหมายความว่าสิ่งที่มากระทบมันก็บททดสอบของความเป็นพระอริยบุคคลนั่นแหละเพียงแต่ว่าผู้มีสติตื่นแล้วจะรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์แล้วเราเข้าไประงับดับอกุศลนั้นได้ไวขึ้นอย่างบางท่านที่ส่งการบ้านแม่บางท่านน่ะไม่ถึงนาทีเลยกระทบปุ๊บรู้ปั๊บเข้าไปแล้วครับเห็นมันดับทันทีเลยนี่เขาเรียกว่าเข้านิโรธได้ชั่วขณะจิตพอจิตเข้านิโรธได้มันก็เสพกระแสพระนิพพานแล้วหมายความว่าเห็นจิตมันเป็นอนัตตามันไม่มีอะไรนั่นคือคุณเข้าไปเสพกระแสพระนิพพานแล้วอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญสติอยู่กับฐานกายได้ดีมันจะทันต้นจิตเมื่อทันต้นจิตอวิชามันก็ครอบงำเราไม่ได้เพราะใจเรามีศีลสำรวมอยู่กับฐานกายได้ดีพระพุทธองค์กล่าวว่าผู้จะเจริญสติปัฏฐานสี่นั้นหลักอยู่ตรงที่ว่า 1. ให้ดูกายเมื่อดูกายก็จะเห็นเวทนาของกายจริงไหมนั่งเนี่ยนานแล้วมันชาไหมมันปวดมันตึงไหมถ้าเห็นแสดงว่าสติสัมปชัญญะอยู่กับกายได้ดีแต่ถ้านั่งเป็นชั่วโมงแล้วเพลินเนี่ยบอกได้เลยหลงไปแล้วก็จิตมันไม่ได้อยู่กับกายมันจะไปเห็นเวทนากายได้ยังไงก็นั่งได้เป็นชั่วโมงแบบสบายมากเลยสบายแน่เพราะมันเพลินอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ฐานกายมันก็เพลินสิแต่พอเพลินแล้วถ้ามีอะไรมากระทบถ้ามันเป็นจุดอ่อนของตัวเองนะโอ้โหยังกันระเบิดพร้อมที่จะโกรธโมโหพูดโต้กับฝ่ายตรงข้ามได้ไวมากมีหลายคนเคยถามว่าญาติเขาปฏิบัติมานานแล้วแต่ทำไมยังโกรธแรงอยู่แม่ก็เลยบอกว่า
อย่าไปว่าเขาเลยมันอาจจะเป็นเศษกรรมของเขาที่เคยไปตำหนิล่วงเกินผู้อื่นก็ได้นะผลกรรมของเขามันส่งผลอยู่สิ่งที่เราเห็นเราควรเมตตาแล้วมีความกรุณาปรารถนาดีกับเขาส่งแรงจิตไปให้เขาว่าขอให้เขาคิดดีคิดได้อย่างน้อยอ่ะคนที่ได้คือเรานั่นแหละเพราะมันทำให้ศีลเราบริสุทธิ์คือเราไม่ล่วงเกินเขาไงสองมันทำให้เราได้มหากุศลในการเจริญกรุณาปรารถนาดีกับผู้อื่นมันก็ส่งผลให้ในอนาคตเวลาวิบากเรามันส่งผลจะเจอคนที่เข้าใจให้อภัยและปรารถนาดีกับเราคือเป็นนายประกันให้เราโดยที่เขาไม่ได้ต้องการคำว่าขอบคุณด้วยซ้ำเขาช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนงั้นการที่เราปรารถนาดีกับใครก็ตามมันก็คือการเจริญกรุณาบุญกุศลจะส่งผลในชีวิตของเรานั้นมักจะอยู่ท่ามกลางคนที่รักและจริงใจมีความหวังดีกับเราโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราได้รับเพราะบางคนอาภัพถามแม่ว่าทำไมพ่อแม่เขาใจร้ายพ่อแม่เขาเลี้ยงเขามาแล้วก็ขายเขาให้คนอื่นเวลาเขาโตขึ้นมาก็ขูดรีดเขาอยู่เรื่อยเขาบอกทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นแม่เล้าขายผู้หญิงให้ใช้บริการแล้วกินเขาเรียกว่าแบบเหมือนกินหัวคิวแต่ผู้หญิงได้ 30%เขาได้ 70% โดยอ้างว่าเพราะว่านอนอาศัยบ้านเขาอยู่เขามีข้าวให้กิน3มื้อนี่ถือว่า 30% ก็คุ้มแล้วมันเลยเหมือนกับว่าสงเคราะห์เขาแต่ตัวก็ขูดรีดเอากับเขาไงเช่นเดียวกันกับผู้หญิงเหล่านั้นก็หลอกลวงผู้ชายโดยเอาทรัพย์เยอะๆอย่างสมมุติว่าแม่แล้วตกลงกันที่ร้อยบาทผู้หญิงนี้ก็ไปขอผู้ชายเพิ่มมันก็เป็นลูกโซ่ของวงจรไหมเช่นเดียวกันกับพ่อเธอเคยเป็นแม่แล้วกินหัวคิวจากคนเหล่านี้กรรมนี้จึงส่งผลให้เธอมาเกิดพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็ขายเธอและขูดรีดกับเธอเขาก็บอกว่าแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะหมดกรรมอันนั้นบอกไม่ยากหรอกตอนนี้ตั้งสติอาราธนาศีล5และสวดมนต์เจริญภาวนาแผ่เมตตาให้ดีๆให้อภัยทานพ่อแม่คู่นี้อย่าโกรธหาฆ่าพยาบาทจองเวรคิดเสียว่าใช้หนี้ความดีที่เขาให้เลือดเนื้อให้เราได้มีโอกาสมีร่างมนุษย์แต่รักษาใจให้ดีเดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหายไปพักหนึ่งกลับมาสวยใสปิ๊งมาเลยคือเธอหลุดจากอาชีพเดิมได้สามีที่เป็นเศรษฐีคือสามีเป็นชาวต่างชาติไม่รังเกียจอดีตของเธอเธอได้ไปอยู่ต่างประเทศส่วนพ่อแม่ที่ให้กำเนิดก็ตายแล้วทั้งคู่หมายความว่าเธอให้เงินตามที่เขาต้องการแต่ในขณะเดียวกันเธอก็แผ่บุญกุศลให้เขาสองคนนี้หมดสิทธิ์ที่จะเบียดเบียนเธอคือตายเธอมางานศพพ่อแม่ตายทั้งคู่กลับจากต่างประเทศมาเพื่อทำงานศพพ่อแม่
แล้วก็นึกถึงแม่นัดก็เลยมาหาเอามาเล่าถึงอดีตที่เคยมาแม่ก็โมทนาบุญแต่ก็บอกกับเธอว่าอย่าประมาทกับสิ่งที่ได้อยู่ในวันนี้วันนี้ที่ได้ดีได้สามีดีเพราะบุญที่เธออุปถัมภ์พ่อแม่และไม่รังเกียจพ่อแม่ที่เบียดเบียนบุญมันจึงนำให้ได้คู่อุปถัมภ์เพราะเขาไม่รังเกียจอดีตของเธอไงใช่ไหมพร้อมทั้งรับลูกของเธอไปเลี้ยงคือไปอยู่ต่างประเทศด้วยกันส่วนพ่อแม่ก็หมดโอกาสที่จะเบียดเบียนเธอแม่ก็บอกว่ารักษาศีล5ไว้ให้มั่นคงอย่าขาดถ้าเป็นไปได้วันพระให้รักษาศีล8แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้คือได้ดีก็เพราะบุญที่กตัญญูกับพ่อแม่2จิตที่ให้อภัยไม่โกรธพยาบาทพ่อแม่มันกลายเป็นมหากุศลมันก็ส่งผลให้ได้คู่ที่มีวาสนาบารมีมาอุปถัมภ์ค้ำจูนแต่ถ้าเราไม่อยู่ในศีลธรรมวันหนึ่งเขาก็อาจจะทิ้งเราไปเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนเธอก็รับปากว่าจะยึดมั่นในศีลทุกวันนี้ก็เป็นแฟนคลับแม่อยู่ต่างประเทศคือวันนี้มาพูดในเรื่องของท่านนี้ด้วยเหตุผลก็คือว่าอยากเตือนทุกคนว่าการที่เราเห็นทุกข์สังขารแล้วไม่อยากเกิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกแล้วเพราะพระพุทธองค์ก็กล่าวไว้ว่าการเกิดเป็นทุกข์แต่ระหว่างทางทำอย่างไรที่เราจะไม่มาเกิดอันนี้พระองค์กล่าวว่า 1. ต้องได้พระโสดาบันผลโอกาสจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้น 70% ข้อศีล5เนี่ยมันคือกำแพงแก้วป้องกันไม่ให้ดวงจิตของเรานั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วคือ 1. ไม่ฆ่าผู้อื่นแม้จะทุกข์เพราะเขาก็ตามเช่นเอาง่ายๆเลยยุงกัดเราเจ็บแต่เราก็มีสติที่จะไม่ฆ่าเขาเนี่ยมันก็เป็นบททดสอบแล้วว่าศีลข้อที่หนึ่งเราบริสุทธิ์ดีไหมเช็คตัวเองได้เลยลูกไม่ต้องไปคิดว่าข้อสอบอะไรมันจะยากเอาแค่ยุงกัดแล้วไม่คิดที่จะตบมันอ่ะก็ถือว่าศีลข้อที่หนึ่งใช้ได้แม้เราอยากจะกินกุ้งเผาแต่มันยังไม่ตายอยากก็อยากแต่ไม่กล้ากินกลัวบาปอันนี้ก็แสดงว่าศีลข้อที่หนึ่งเริ่มบริสุทธิ์ถ้าเราก็มานึกนะกินเลือดเนื้อเขาถ้าเกิดว่าเนื้อเองเนื้อร้ายของเรามันกลายพันธุ์คือเซลล์มะเร็งในร่างกายมนุษย์อ่ะมันมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวนะมันพร้อมที่จะปะทุขึ้นมาได้ต่อเมื่อเราหลั่งสารความเครียดมันจะไปกระตุ้นให้สารมะเร็งที่อยู่ในกายของเราเนี่ยแตกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างของเราเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยทั้งประชากรฝ่ายดีคือเซลล์ส่วนดีแล้วประชากรฝ่ายเลวคือมันคอยอย่างเช่นเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็คู่อริกันนะฝ่ายไหนมากกว่ากันมันก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้าเราเป็นเจ้านครซึ่งก็ต้องหนักแน่นฉันใดกายนครของเราก็เสื่อมไปตามกาลเวลาบุคคลที่มีสติอยู่กับกายผลที่ได้คือเห็นเวทนาของกายอยู่เนืองๆเมื่อเห็นเวทนาของกายอยู่เนืองๆมันก็ส่งผลให้เกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในการเกิดแต่ถ้าจิตของเราไม่ค่อยอยู่กับกายมันหลงเพลินไปเรื่อยมันก็ไม่เบื่อในการเกิดเขาเรียกว่าไม่เข็ดในการมาเกิดถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขา
แต่เราชาวพุทธเกิดมาได้มีโอกาสพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงกล่าวกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราไม่ได้ทิ้งผู้ใดเราแค่เพียงไม่มีกายขันธ์ห้านี้ตราบใดที่ผู้ใดยังระลึกนึกถึงเรามีสุขติเป็นที่ตั้งและมีสุขติเป็นที่ไปแน่นอนอานนท์เธอจงเร่งทำความเพียรเธอตรงนี้ทำให้พระอานนท์ใจชุ่มชื้นขึ้นและเร่งทำความเพียรแล้วพระองค์ก็พยากรณ์ไว้อีกว่าหลังจากเราคถาคตละสังขารแล้วอานนท์จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมแต่นั่นหมายความว่าพระอานนท์น่ะอุปถากพระพุทธเจ้าตั้งกี่พรรษาได้พระโสดาบันตั้งแต่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าในตอนแรกๆแต่ทำไมถึงยังไม่ได้พัฒนาสูงขึ้นเหตุผลเพราะพระอานนท์นั้นติดสัญญาสัญญาที่เคยตั้งจิตปรารถนาเป็นภิกษุผู้เลิศในการอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่เพราะนั้นเมื่อตนนั้นได้รับตำแหน่งเป็นพระผู้อุปถัมภ์จิตมันเลยมีห่วงบริโภคกังวลกับกิจที่ตนได้รับมอบหมายแล้วพระอานนท์เนี่ยด้วยความที่เกิดเป็นผู้หญิงมา500ชาติจึงมีความละเอียดอ่อนในการที่จะมองตาพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าต้องการอะไรอย่างนั้นเลยจะใครปรารถนาก็เอาเถอะนะ แม่ไม่ไหวยอมแพ้แก้ปรารถนาเดินตามรอยแม่วิสาขาไปยังไม่ถึงครึ่งเลยตอนเนี้ยยังซี่มันต้องถอนคือเริ่มถอนแล้วแต่ก่อนนี้มุ่งบุกเลยนะลุยทุ่มเทกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะสมณชีพราหมณ์ทุ่มสุดตัวไม่กลัวเป็นหนี้แต่มาถึงวันนี้ยังซี่มันต้องถอนเพราะมาพิจารณาว่าไม่ไหวแล้วมั้งถ้าคืนจะต้องมาเกิดอีกเพื่อที่จะได้รับตำแหน่งมันก็หนีไม่พ้นความเจ็บความปวดพอแล้วเอาแค่สาวกกระพุ้มพอแล้วไม่ปรารถนาเป็นผู้เลิศแล้วถ้าเปรียบเหมือนก็เป็นนักเรียนก็ไม่ได้ปรารถนาเป็นได้เกียรตินิยมแล้วเอาแค่พอจบก็พอเอาแค่ผ่านเอาแค่ผ่านพอแล้วไม่คิดปรารถนาแล้วถ้าปรารถนาก็แม่งเกิดอีก2ชาติดูตามสถิติแล้วโอ้ยเพื่อนๆที่มันไม่ได้ปรารถนามันก็ไปบางองค์มันก็อยู่ที่พรหมโลกแล้วบางท่านก็ยังลันลาก็อยู่ที่เทวโลกเลยแล้วเราจะไหวหรือที่ว่ารู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะอะไรการดูแลอุปถัมภ์มันก็ดีเพราะใจเราคิดดีแต่การให้คนไม่รู้จักพอมันเหนื่อยนะเหนื่อยไหมตอนนี้แม่ก็เลยต้องตั้งสติว่าถ้าเราไม่หยุดคนที่รักเราจะเหนื่อยเพราะเขารักเราเขาอยากเอาใจเราเขาก็จะต้องเหนื่อยไปด้วยงั้นเราหยุดดีไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าหยุดแบบไม่ทำเลยทำอยู่แต่น้อยลงคือทำแค่พอที่เรา 1. ไม่เดือดร้อนมากไม่ให้บริวารเดือดร้อนมากณตอนนี้ก็เลยตั้งสติว่าต่อไปชีวิตที่เหลืออยู่ทำแค่หนึ่งให้เลือดเนื้อชีวิตสัมมนาชีพามทำอยู่อย่างลงทานพระเข้ากรรมฐาน10 วัน 10 คืนเนี่ย
ก็จะยังรักษาไว้อยู่สองก็จะเน้นในการให้ธรรมทานเป็นอันดับหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี้ยเราเริ่มจับทางได้เพราะน้องโควิดทำให้คิดได้นะในวิกฤตมันมีโอกาสเพราะมันทำให้เราเห็นว่าแต่ก่อนเนี้ยเวลาโยมมาปกติคือเป็นหลักร้อยแต่ถ้าเทศกาลอย่างเนี้ย300ไม่ต่ำแน่นอนโหคนมา300กว่าคนเนี่ยทีมงานเนี่ยหืดเป็นหืดขึ้นคอใช่ไหมแต่ออกรายการ24ชั่วโมงคนดูหลักพันหลักหมื่นโอ้มันคุ้มจริงๆคุ้มสุดคุ้มพ่อหมู่คณะไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยเราแค่นั่งบรรยายแค่ชั่วโมงกว่าแต่มีคนดูเป็นหมื่นแล้วพอไปดูย้อนหลังโอ้โหหลายหมื่นมีหัวข้อหนึ่งดูหลักแสนอื้อหือคุ้มสุดคุ้มแม่ก็เลยปรารภกับป้าเพ็ญว่าป้าเราเปลี่ยนแผนใหม่ดีกว่าไม่เน้นให้โยมมาเน้นให้โยมบวชใจอยู่ที่บ้านเพราะเราไม่เหนื่อยมากนักที่ก่อนนี่มันเหนื่อยเกินสองถ้าเปิดก็ไม่ต้องเกินร้อยหรอกเพื่อเหนื่อยน้อยลงแต่เรามาเน้นในการให้ธรรมทานทางด้านสื่อดีกว่าเพราะภาชีเราก็จะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนแผนโปรแกรมโบชัวที่แจกลูกไปว่าต้นปีเก็บไปได้เลยนะไม่ต้องเอามาดูแล้วเพราะเราจะไม่ใช้โบชัวนั้นแล้วผลจากน้องโควิดต้องไม่คิดได้วางแผนใหม่คอร์สคนใหม่2วัน3วัน7วันอยู่ที่เสาแรกของเดือนคือสำหรับคนใหม่ที่มีพื้นฐานวิปัสสนากรรมฐานแนวสติปัฏฐาน4ที่เป็นรูปแบบแต่คนเก่ามาได้ตลอดแต่จะมีรถรับส่งแค่เสาที่2แล้วนอกจากนั้นมาเองคือสำหรับคนเก่าที่ผ่านคอร์ส7วันมาแล้วนะแล้วต่อไปจะมาโทรมาเช็คข้อกุฏิ30หลังเนี่ยจะเก็บไว้ให้คนเก่ามาเข้าเข้มตลอดทั้งเดือนในขณะเดียวกันคอร์สเข้มอ่ะมันไม่เหนื่อยเพราะเราไม่ต้องใช้ทีมงานเยอะเพราะเขาเดินเองนั่งเองพอเดินเป็นแล้วนั่งเป็นแล้วเช่นเดิน6ระยะเป็นไม่ต้องให้วิทยากรมาสาธิตอธิบายเขาเดินเองเป็นคนที่เหนื่อยคือแม่คนเดียวคือสอบอารมณ์พระเช้าตีห้าทำอาหารเลี้ยงพระชีและลูกโยคีเพราะยังไงหน้าที่ในการทำอาหารวางเมนูแม่ก็จะยังยึดไว้ด้วยสัจจะบารมีที่เมื่อ5ปีที่แล้วแม่ป่วยหนักและต้องฉีดยาทุกวันฉีดจนรู้สึกว่ามันท้ออ่ะมีอยู่วันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะขณะที่นั่งเข้าห้องน้ำนะเราก็รู้สึกว่าแค่จะหายใจเนี่ยก็แทบจะไม่ไหวแล้วอ่ะแต่ด้วยแม่เป็นคนนี้แบบชอบคิดบวกไงขณะที่เวทนามันเกิดมันก็สัญญามันก็ขึ้นมานึกถึงเพลงที่เขาบอกว่าฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอนี่เป็นคำขอเพ
ร้องของคนไข้แล้วแม่ก็เลยอธิษฐานว่าถ้าจะตายไม่เสียดายคืนนี้ขอจบได้ไหมและที่ปรารถนาอะไรไว้ถอนหมดไม่เอาแล้วขอพักแต่ถ้าคิดว่ากายนี้ยังเป็นประโยชน์อยู่ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าข้าพเจ้าจะให้อาหารเลือดเนื้อชีวิตสมณะชีพามกายนี้ก็ขอเป็นทาสความดีในพระศาสนาแลกกับบาปกรรมที่เคยสั่งฆ่าผู้อื่นนับไม่ถ้วนเพราะมันเห็นนิมิตระลึกขึ้นมาว่าสัตว์นรกสาปแช่งแม่เยอะมากเพราะแม่เคยเป็นจักรพรรดิและสั่งล้างโคตรหมายความว่าถ้าเราไม่ไว้ใจไอ้คนนี้เราล้างโคตรเลยคือไม่เอาไว้ให้เป็นเสี้ยนน้ำของแผ่นดินแต่กรรมนั้นตายไปตกนรกแล้วหมดกรรมจากนรกกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ลำบากถูกรังแกก็เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกเบียดเบียนทั้งภายนอกและกายนครของเราก็ได้ประชาชนที่งี่เง่ามันตีกันอยู่เรื่อยก็เลยอธิษฐานว่าโอเคถ้ามันเป็นคดีนี้งั้นขอให้ข้าพเจ้าแข็งแรงกว่านี้ได้ไหมช่วยตัวเองได้แล้วจะอุทิศกายทำอาหารให้เลือดเนื้อชีวิตสมณะชีพามเพื่อชดเชยคือมันแก้กรรมอดีตไม่ได้ก็จริงแต่เราทำใหม่เสริมเพิ่มเติมเมื่อเราทำเหตุดีผลมันก็ออกมาดีเพราะมันทำให้แม่เจอหมอดียาดีจากวันนั้นถึงวันนี้ถ้าย้อนอยู่เธอร่างกายของแม่เช็คเองนะแม่ว่าแม่แข็งแรงกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วอีกปัจจุบันนะข้างในแข็งแรงกว่าเดิมมากมันก็เลยทำให้โอเคแม่จะยังรักษาสัจจะคือทำอาหารให้ทานอันรักษาแล้วจะมาเน้นเรื่องการให้ธรรมทานชนะแก่การให้ทั้งปวงเพื่อชดใช้บาปกรรมที่พาบริวารหลงทางมันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้แม่บรรลุธรรมได้ง่ายเพราะในเมื่อเราให้ทำเป็นทานใครที่เคยเป็นบริวารเครือข่ายของแม่จะมีโอกาสได้เจอแม่แม้จะไม่ได้เจอด้วยกายเนื้อแต่จะเจอทางขึ้นสื่อแต่ถ้าใครเขาเจอแล้วไม่ชอบเราไม่ใช่เขาไม่ดีนะลูกเราอะเคยทำไม่ดีกับเขามามันติดค้างในใจของเขาถ้าเขาไม่ใช่พระโสดาบันผลแล้วก็ยากแก่การที่จะยินดีเมื่อเห็นคนอื่นคือคนที่เราไม่ชอบอ่ะทำดีเคยเป็นไหมเหยื่อคนนี้เราไม่ชอบขี้หน้ามันเลยถึงมันจะทำดีแค่ไหนเราก็โมทนาบุญกับมันไม่ไหวเราเป็นไหมล่ะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาให้รีบอธิษฐานเลยนะลูกอดีตท่านเคยทำอะไรไม่ดีกับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายกโทษให้นับแต่วินาทีนี้ขอใจข้าพเจ้าอย่าได้มีอคติกับบุคคลนี้เลยนี่เรียกว่าตัดขาดเข้าไปเลยลูกคือมันจะได้ตัดอคติของเราไปเพราะไม่งั้นมันจะเป็นเสี้ยนหนามขวางทางให้จิตเราเข้านิพพานไม่ได้นะมันเข้าได้ยากเพราะว่าตัวมานะทิฏฐิของเรามันไปขวางไว้เส้นผมเส้นหนึ่งถ้าเรายึดเนี่ยมันก็เข้ากระแสพระนิพพานไม่ได้ฉันใดภาษามากระทบถ้าเรายกใจเราขึ้นมาได้แล้วมองว่าสิ่งนั้นมันก็แค่ผ่านมาแล้วผ่านไปลูกจะเห็นว่าใจของลูกอ่ะไม่เกี่ยวเอาไว้ก็เรียกว่ามันไม่มีอุปทาน
เมื่อตัดอุปาทานเสียได้มันจะมีการเกิดได้ยังไงในเมื่อมันตัดอุปาทานไปแล้วแต่เหตุที่เรามาเปิดเพราะเรายึดมั่นถือมั่นกันมันเลยทำให้เราต้องมาเกิดเกิดแล้วมีบุญเก่าที่อุปถากพระศาสนาจึงทำให้เราเกิดในดินแดนที่แผ่นดินนี้นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่นแล้วเรามีบุญตรงที่เราได้เกิดมาบรรพบุรุษของเราพ่อแม่เรานับถือศาสนาพุทธนี่คือบุญของเราแต่ใครจะได้แค่ไหนมันก็อยู่ที่ความเพียรของเขาจะบอกว่าแล้วแต่รอเวลาให้บุญส่งผลไม่ทันการหรอกเวลานี้ถ้าใครรู้ตัวว่าอายุ50แล้วบอกตัวเองเลยนะตะวันบ่ายคอยแล้วถ้า50ไปแล้วลูกนับวันถอยหลังได้เลยถ้าคืนมาคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึง60 70 80อันนี้ประมาทมากนะลูกนะเราตายอยู่ทุกวินาทีที่ลมหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกน็อกไหมมันออกแล้วมันไม่เข้าน็อกไหมก็มันตายอยู่ตลอดเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดทุกวินาทีอยู่แล้วเพียงแต่ที่เรายังอาศัยร่างนี้เพราะจิตเรามันยังยึดอยู่มันก็เลยมีเหตุปัจจัยให้ยังใช้ร่างนี้ได้อยู่เพราะงั้นต่อไปก็อย่าเป็นทาสมันมากดังนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนอกจากมันไม่ไหวจริงๆก็ขอชาติแบตเข้าสมาบัติสักครู่หนึ่งหมายความว่าถ้าร่างกายมันไม่ไหวจริงก็ไม่ต้องไปฝืนมันอธิษฐานเลยลูกขอเข้าสมาบัติสัก5นาที10นาทีก็ยังดีที่ถามว่าแล้วถ้ามันฟุ้งล่ะมันเข้าไม่ได้ทำไงก็บอกตัวเองว่าเราตายสิตายหนอตายหนอตายหนอจิตนึกถึงร่างที่ไม่มีวิญญาณอันนี้เป็นเทคนิคที่แม่ใช้สอนตัวเองนะเวลาที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะแม่ก็น้อมใจเลยว่าเราตายแล้ววางทุกอย่างให้หมดอะไรที่ห่วงที่คิดจะทำตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะแค่จะหายใจช่วยตัวเองว่าจะไม่ไหวพอวางทุกอย่างลงแล้วมันก็จะถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นวสีมันจะง่ายขึ้นไม่ยากหรอกลูกแม่เชื่อว่าลูกทุกคนที่อยู่ตรงนี้ทำได้ในอนาคตแน่นอนเพราะแม่เชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญคืออยู่ดีๆแม่จะพูดเป็นไปไม่ได้แม่จะพูดในเรื่องที่ใกล้ตัวเพราะนั้นก็ขออวยชัยให้กับทุกๆท่านชนะใจชนะมารชนะนิวรณ์อุปสรรคเครื่องขวางทางชีวิตของลูกขอจงสลายไปด้วยอำนาจแห่งทานศีลภาวนาวิริยะขันติสัจจะเมตตาอุเบกขาบารมีทั้ง10ทัศน์จงเด่นชัดในดวงจิตของลูกกุศลใดที่เคยสั่งสมมาทุกชาติจงมารวมกันเป็นตบะพละทั้ง5สมบูรณ์ให้จิตของลูกก้าวข้ามไฟแห่งโทสะความโลภจงสลายไปให้จิตตั้งมั่นในชาตินี้มาเป็นมนุษย์ชาติสุดท้ายที่เหลือมีสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติปรารถนาสิ่งใดจงสำฤทธิ์ผลทุกท่านเทอญ